อีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยจากเพจ CSI LA เขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยของสสผู้ช่วยสสใช่ผู้ช่วยของสสครอบครัวของเขาอะครอบครัวของผู้ช่วยได้ไฟเซอร์โอ้โหนี่สองทอดเลยนะเนี่ยใช่คือไม่ใช่ครอบครัวของสสนะคะครอบครัวของผู้ช่วยของสสคือแค่ผู้ช่วยได้นี่ก็เยอะแล้วนะเผื่อไปแฮปถึงครอบครัวอีกเหรอมันก็เลยเป็นประเด็นที่ CSI LA เนี่ยเขายกเรื่องนี้ขึ้นมาไงว่าดูสิระดับคนที่เป็นผู้ช่วยสสยังได้ไฟเซอร์ครอบครัวยังได้ไฟเซอร์แล้วคนใหญ่คนโตในการเมืองจะไม่ได้ได้อย่างไรนะคือก็กระทบชิงไปนะคะคือกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเปิดเผยโดยเพจ CSI LA นะคะโพสต์ภาพของนายณัฐพลพูนสวัสดิ์ผู้ช่วยดำเนินงานคนที่หนึ่งของนายขวัญเลิศพาณิชมาศนายขวัญเลิศได้เป็นสสชลบุรีจากพรรคก้าวไกลแต่คนที่ได้ไฟเซอร์เนี่ยคือครอบครัวของณัฐพลซึ่งเป็นผู้ช่วยของสสแล้วก็ได้ไฟเซอร์กันทั้งครอบครัวนะคะทีนี้พอมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณขวัญเลิศพาณิชมาศสสชลบุรีจากพรรคก้าวไกลก็โพสต์คลิปชี้แจงนะคะเดี๋ยวบอกว่าขอชี้แจงกรณีผู้ช่วยดำเนินการได้รับการฉีดไฟเซอร์เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นได้เรียกเอกสารผู้ช่วยทุกคนที่ได้รับวัคซีนทั้งหมดเพื่อมาตรวจสอบว่าจริงเท็จประการใดจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ช่วยดำเนินการสสมีทั้งหมด5คนคนแรกฉีดแอสตราไปแล้ว1เข็มคนที่2ฉีดซิโนฟาร์มไปแล้ว1เข็มคนที่3ฉีดซิโนฟาร์มไปแล้ว1เข็มคนที่4ยังไม่ได้รับวัคซีนอะไรแล้วก็คนที่5คือคนที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ค่ะซึ่งได้รับวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้วนะคะคุณขวัญเลิศบอกว่าตนจะดำเนินการติดตามและตรวจสอบว่าบุคคลที่มีปัญหานั้นเข้าข่าย7กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนหรือเปล่าในกรณีที่ไม่เข้าข่ายก็จะติดตามว่าได้มาอย่างไรและจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสสทันทีและขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยขอยืนยันว่าตนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่อย่างใดทั้งสิ้นแม้แต่หนึ่งโดสนะคะอันนี้ก็ชี้แจงกันแบบนี้นะครับค่ะ